นวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเขานะคะก็เด่นในเรื่องของกุ้งกั้งอยู่แล้วเนาะทำให้เราก็อยากมาแต่บังเอิญนะคะฝนดันตกค่ะทำให้เราต้องเปลี่ยนแพลนกระทันหันนะคะก็ได้มาเจอกับร้านนี้ค่ะก็คือร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดบอยปะทิงนะคะซึ่งร้านนี้นะคะมีที่จอดรถที่กว้างขวางมากๆค่ะใครมาช้าก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะมีพอสำหรับทุกคนแน่ๆค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะอยู่ใกล้แม่น้ำตาปีแถมร้านก็ยังกว้างขวางนะคะสามารถนั่งทานได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะพอมานั่งแล้วนะคะก็จะมีพี่เขานะคะก็เอาเมนูมาให้แถมหน้าร้านนะคะก็จะมีบอร์ดพวกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพอเรามาดูแล้วนะคะก็ได้ทราบว่าร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวบายปะทิงเนี่ยเปิดมากกว่า40ปีแล้วทุกคนด้วยความที่แบบรสชาตินะคะมันติดปากอะเนาะทำให้แบบว่าลูกค้าก็ชอบใจมากๆนะคะกับอาหารแต่ละอย่างที่ปะทิงเป็นคนทำนะคะก็ได้ย้ายมาตั้งทำเลใหม่ก็คือที่นี่นะคะก็คือที่เห็นอยู่ในคลิปนั่นเองค่ะก็ด้วยความที่เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกค้าถึงติดใจอาหารของปะทิงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าปะทิงเขาเนี่ยเขาใช้เนี่ยวัตถุดิบนะคะต่างๆในการทำนะคะเช่นพวกกั้งกุ้งอะไรอย่างเงี้ยมีความสดใหม่มากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งแบบเราจะไม่มีทางไปเห็นกั้งกุ้งแบบเนี้ยที่ไหนในร้านก๋วยเตี๋ยวที่อื่นอย่างแน่นอนซึ่งมีแค่ที่ร้านปะทิงเท่านั้นนะคะที่เราจะได้เห็นแบบนี้นั่นเองค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกอาหารต่างๆนะคะที่ทำให้ปะทิงนะคะโด่งดังขึ้นมาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะเมนูขึ้นชื่ออย่างพวกก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นแฮนด์เมดนะทุกคนบอกเลยค่ะว่าเขานะมานั่งนวดเส้นเองเลยนะคะซึ่งนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะคะที่แบบกินแล้วทุกคนก็รู้สึกแบบมันไม่เหมือนใครมันแปลกอ่ะมันเป็นความแปลกที่อร่อยนะคะโดยความที่นอกจากความแปลกแล้วก็ความใหม่ของสูตรต่างๆนะคะก็ยังมีความที่แบบว่าเขาไม่ขี้เหนียวในเรื่องของของกินนะคะก็แบบมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดเหมือนกับจานนี้นะคะก็คือโคตรทะเลนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากโคตรทะเลแล้วนะคะก็ยังมีอาหารจานอื่นๆอีกมากมายนะคะที่อยู่ในเมนูนะคะก็เยอะมากๆเลยเลือกกินกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกก้างต่างๆข้าวไม่มีชื่อบ้างนะคะหรือก็เป็นกะเพรากั้งนะคะซึ่งกะเพรากั้งเนี่ยก็เป็นอีก recommend นะคะที่อร่อยเหมือนกันนะก็พอไปกินวันนั้นก็รู้เลยค่ะว่าแบบมันไม่ธรรมดาทุกคนมันอร่อยมากอะซึ่งบอกเลยค่ะว่าที่นี่ร้านเขาเด็ดจริงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองนะว่ามันอร่อยแบบนี้เลยนี่เห็นไหมอร่อยกันโอเคตอนนี้เราก็กินเสร็จกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงบริเวณด้านหลังร้านเนาะหลังร้านตรงนี้ด้านหลังร้านจะมีเป็นแม่น้ำแม่น้ำเหมือนกับแม่น้ำตาปีใช่ไหมใช่ใช่ที่เป็นใช่เนาะก็มีวิวที่โอเคนะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยอาหารอร่อยเนาะความประทับใจของที่นี่เป็นยังไงก็รู้สึกนะคะว่าของกินที่นี่เขาใส่มาไม่ยั้งอ่ะเหมือนกับข้าวของน้องเนี่ยที่แบบรู้สึกว่ามันมีปูเยอะกว่าข้าวอีกอ่ะข้าวกินหมดแล้วมีแต่ปูเต็มเลยข้าวกินหมดแล้วปูเหลือก็ราคากับความคุ้มค่าเราถือว่าผ่านนะผ่านมากมากเนาะแล้วก็ตรงนี้มีข้อแนะนำสำหรับใครที่จะมากินร้านนี้นะครับอย่ามาตอนเที่ยงแนะนำนะคะก็คือให้มาก่อนเที่ยงไม่ก็ตอนช่วงบ่ายไปเลยที่สำคัญที่จอดรถเยอะนะที่จอดรถเยอะนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงประมาณช่วงเที่ยงมันไม่พอมันไม่พอเพราะคนก็มากินเยอะเหมือนกันอันนี้มันก็คือแบบหน่วยรับประกันความอร่อยอย่างนึงด้วยนะเพราะลูกค้าเยอะใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปที่ชุมพรต่อดังนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เราไปชุมพรเราจะไปร้านไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะนะครับโอเคงั้นไปกันเลยไปกันเลยชุมพรชุมพรชุมพร